ณป้าถามหลานบอกเอ๊ะทำไมประจำเดือนยังไม่มาหลานก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมาก็เลยไปซื้อเครื่องตรวจครรภ์มาตรวจท้องค่ะหลานถึงได้บอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เสพกัญชาในบ้านหลังหนึ่งรุมโทรมจนกระทั่งตั้งท้องนะคะไปถามไทยกับคู่กรณีจะไม่รับผิดชอบจะไม่ยอมรับก็เลยต้องมาร้องสื่อนะคะโดยบอกว่าวันที่เกิดเหตุคือ13สิงหาคมที่ผ่านมาน้องขี่มอเตอร์ไซค์จะไปหาเพื่อนในซอยเอราวัณที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็มีคนในกลุ่มเพื่อนมาดึงกุญแจรถออกไปแล้วบอกให้ข้าตามเข้าไปเอาในบ้านพอเข้าไปในบ้านมีวัยรุ่นนั่งอยู่5คนน้องขอกุญแจคืนแต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็บ่ายเบี่ยงให้น้องนั่งรออยู่ประมาณ10นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ยื่นกัญชามาให้เสพโดยบอกว่าถ้าไม่เสพไม่ให้กลับน้องก็เลยจำใจบอกแบบนี้นะคะเสพกัญชาไป 2-3 ครั้งพอเมาก็มีรุ่นพี่2คนมาจับไปอีกที่นึงให้นอนลงมี3คนอยู่ด้านนอกอีก2คนอยู่ในห้องและล่วงละเมิดทางเพศเสร็จสับปุ๊บก็ปล่อยให้นอนทิ้งอยู่ที่นั่นเลยนะคะน้องบอกพยายามขัดขืนแล้วแต่ว่าในบ้านหลังนั้นไม่มีใครช่วยเลยไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยเด็กที่ทำอายุประมาณ 15-16 ปีเด็กเนี่ยเพิ่งอายุ14นะคะเพราะฉะนั้นต้องฟังจากคุณป้านะคะคุยกับคุณป้ามีผู้ปกครองของหนึ่งในเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็มาพูดคุยบอกว่าเอ้าก็วันนั้นน่ะเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแฟนแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามานั่งในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เห็นย้ายที่กันไปที่อีกที่นึงจุดที่มีการล่วงละเมิดทางเพศกันนะแต่ไอ้เรื่องดึงกุญแจรถไม่มีนะไม่มีเรื่องกัญชาเนี่ยมีการเอาไปให้เสพจริงๆแต่ก็ยอมรับว่าร่วมข่มขืนกันด้วยนะคะก็โดนแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ทำในลักษณะโทมหญิงนะคะส่วนผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งชื่อต้นอายุ14อยู่ระหว่างติดต่อขอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะครับ